ี่ยวได้แล้วนะครับค่ะเอาจากจังหวัดจันทบุรีขยับออกมาหน่อยค่ะมาดูที่จังหวัดระยองกันบ้างยังอยู่เรื่องของภัยธรรมชาติแต่อันนี้ไม่ใช่ต้นทุเรียนค่ะเป็นบ้านของคนค่ะเกิดเหตุดินสไลด์นะคะทำให้บ้านนั้นถล่มหลายหลังในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดค่ะเบื้องต้นเนี่ยไปพบว่ามีการขุดคลองใกล้ๆกับบ้านจัดสรรของชาวบ้านคราวนี้ชาวบ้านบอกว่ามันอาจจะมาจากการขุดคลองนี่แหละค่ะทำให้บ้านนั้นถล่มลงมาค่ะให้ดูสภาพความเสียหายก่อนค่ะนี่เป็นสภาพความเสียหายของบ้านจัดสรรที่เขาปลูกแบบติดกันหลายหลังในโครงการโชคนิมิต9ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองมีบ้านได้รับความเสียหายเนี่ย4หลังนะคะพบว่าไปเจอบริเวณห้องครัวแล้วก็กำแพงหลังบ้านเนี่ยถล่มจากเหตุการณ์ที่ดินใต้พื้นบ้านเนี่ยมันอาจจะทรุดตัวค่ะแล้วดินเนี่ยเกิดการสไลด์ตัวแบบกระทันหันทำให้ตัวบ้านแล้วก็กำแพงนั้นพังถล่มลงมาข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องครัวแม่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขาบอกได้รับความเสียหายอันนี้คือตัวหลังบ้านนะคะคือมันถล่มลงมาทั้งปูนทั้งอิฐนะคะกองรวมกันแบบนี้เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเวลาประมาณสัก11นาฬิกาเมื่อวานนี้เขากำลังนอนหลับอยู่ในบ้านจู่ๆค่ะเขาได้ยินเสียงบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลั่นมันดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะก่อนสักพักเขาหันไปเห็นทางห้องครัวค่ะจู่ๆห้องครัวมันพังถล่มลงมาเลยค่ะพร้อมๆกับกำแพงบ้านต่อหน้าต่อตาซึ่งบริเวณห้องครัวแล้วก็กำแพงเนี่ยอยู่ติดกับดินของที่ดินของชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างๆกันที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยชาวบ้านเขาอ้างว่ามีการขุดเป็นคลองเป็นคลองเนี่ยติดกับรั้วของชาวบ้านเลยแล้วก็มีการทำนาข้าวด้วยซึ่งชาวบ้านเขาคาดว่าการถล่มลงมาครั้งนี้น่าจะเกิดจากการขุดคลองของพื้นที่ข้างๆเนี่ยแหละค่ะพอมันลั่นเสร็จแล้วป้ากำลังล้างจานป้าเสียงคือป้าหันมามองโอ้มันลงหมดแล้วป้าร้องแบบเนี้ยร้องเหมือนคนบ้าเลยตอนสักกี่โมงตอนนั้น11โมงประมาณค่ะ11โมงมันเราเห็นตามตาเลยอ่ะรอตกลงไปเลยอ่ะค่ะมันค่อยๆค่อยล้มค่อยๆล้มหายไปนู่นเลยจริงๆหมู่บ้านเนี่ยเขามีตัวดินแล้วก็หินอะไรยึดไว้ด้วยนะคะก็ฉาบผนังไว้หมดแล้วอ่ะแต่คือเขามาขุดลอกคลองอ่ะขุดนาใกล้เกิน มันก็เลยไปทั้งแถบเลยค่ะชาวบ้านเลยแบบเป็นทั้งหมู่บ้านเลยทีเนี้ยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไป2เดือนมีบ้านของชาวบ้านถล่มลงมาแบบนี้ค่ะ1ครั้งแล้วด้วยเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายทั้งหมดเดี๋ยวเขาบอกว่าจะเดินทางไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองเพื่อให้ช่วยเจรจากับเจ้าของที่ดินมาชดใช้ค่าเสียหายให้หน่อยค่ะคุณผู้ชมฟังข่าวนี้แล้วคุ้นมั้ยคะเหมือนกับว่าเราเคยรายงานไปเมื่อเดือนที่แล้วนนทบุรีไหมนนทบุรีค่ะเหตุการณ์เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะตอนแรกที่ฉันเห็นภาพแวบแรกเอานึกว่าที่เดียวกันคนละพื้นที่นะคะพื้นที่ตรงนั้นมีที่นาข้าวเหมือนกันแล้วก็มีการขุดคลองขุดคูลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้เหมือนกันแต่พื้นที่ตรงนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกทีนึงว่าเหตุดินถล่มที่จังหวัดนนทบุรีนั้นมันเกิดจากคูหรือไม่ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันอาจจะต้องมีการไปตรวจสอบซ้ำอีกจากการลงพื้นที่ไปครั้งที่แล้วที่จังหวัดนนทบุรีสามารถเอามาสอดคล้องกับเหตุการณ์นี้ได้เพราะวสท.ลงพื้นที่ไปวสท.เขาอ้างอิงนะคะบอกว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนนะคะก็คือฝนมันตกมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้คือมันแล้งจัดทำให้น้ำหรือว่าน้ำที่อยู่ใต้ดินนะคะมันเสียสมดุลไปบ้านที่มีการสร้างอยู่ถึงแม้จะมีการตอกเสาเข็มแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าดินมันรองรับไม่ได้ทำให้เกิดการยุบตัวกระทันหันนั่นเองค่ะครับก็เหมือนบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับถ้าน้ำมาเร็วอันนี้ก็ส่งผลต่อความมั่นคงของดินเหมือนกันแล้วถ้าน้ำอยู่ในดินนานๆแล้วปรากฏว่าน้ำเริ่มแห้งลงก็ส่งผลต่อความมั่นคงของดินจนทำให้ตะหลิ่งทรุดหรือว่าบ้านทรุดแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ